เชื่อว่าคนเป็นแม่ทุกคนเนี่ยนะครับเวลามีลูกเนี่ยหวังที่จะให้ลูกของเราเนี่ยได้ดีนะครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกชายเนี่ยนะฮะหวังที่จะให้ลูกชายเนี่ยได้แฟนที่ดีมีลูกสะใภ้ที่ดีเป็นแบบนี้ทุกคนแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์คุณแม่แล้วก็คุณลูกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยมีความทุกข์ใจมากเพราะว่าลูกสะใภ้ที่ตามลูกของตัวเองอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่คนครับมาวันหนึ่งเนี่ยตัวของคุณแม่เนี่ยนะครับมีอาการเหมือนผีเข้าแล้วก็รำนะฮะคุณแม่ก็รำตั้งแต่ชั้นบนเนี่ยนะแล้วก็เดินลงมาชั้นล่างเดินลงไปใต้ถุนบ้านเนี่ยนะขณะที่อยู่ตรงใต้ถุนเนี่ยนะครับตัวแม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกูคือวิญญาณนางตะเคียนซึ่งสิงสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนซึ่งฝังอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยนะฮะปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนลองพิสูจน์เลยขุดดินขึ้นมาเจอครับเจอไม้อันนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยแม่คือผู้หญิงคนเดิมโดนผีสิงอีกรอบนึงแล้วก็คราวนี้ผีก็เลยมาบอกว่าจริงๆแล้วกูคือเมียของลูกมึงเมื่ออดีตชาติแล้วก็โดนกักขังวิญญาณอยู่ในไม้อันนี้ตอนนี้ถูกปลดปล่อยวิญญาณออกมาแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวของลูกชายเนี่ยนะครับโดนแฟนตัวเองซึ่งเป็นวิญญาณผีเนี่ยนะฮะเข้ามานั่งทับในฝันอยู่คืนนึงและจับอวัยวะเพศของลูกชายของคุณแม่คนนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะได้สัมภาษณ์ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับตัวคุณลูกเนี่ยชื่อว่าคุณก๊อตแล้วก็คุณแม่ชื่อคุณเจนคุณเจนมาวันนี้คือบอกเราเลยนะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากได้ลูกสะใภ้เป็นคนไม่อยากได้ลูกสะใภ้เป็นผีนะครับพบกับทั้งสองท่านได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับก็จ่ายแต่ก่อนครับจนที่เฮ้ยตั๊กตั๊กอ่ะก่อนแย่งที่ว่ะก่อนแย่งที่ตั๊กอ่ะตั๊กไม่มีที่แล้วนี่เหรอก่อนมาก่อนนั่งที่ตั๊กเชียบโอเคโอเคผมถามก่อนเลยฮะทั้งคุณเจมส์ก็รับแผ่นไม้นี้ใช่ไหมที่เชื่อกันว่ามีวิญญาณของผู้หญิงสิงอยู่เนี่ยอันนี้เลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะไอ้เจ้าไม้อะไรนี่นะฮะไม้แผ่นอะไรเนี่ยคือมันอยู่ในบ้านคุณมานานยังก็เพิ่ง 3-4 ปีที่แล้วเขาเข้าร่างแม่เข้าร่างเนี้ยนะแล้วก็คือล้ำลงไปใต้ถุนบ้านเลยครับล้ำแล้วเราไปชี้บอกว่ามีแม่ตะเคียนอยู่ใต้ถุนบ้านเฮ้ยจริงเหรออยู่ใต้ดินเหรอค่ะแล้วขุดมาแล้วเจอป่ะเจอเนี่ยเฮ้ยตอนที่คุณขุดเนี่ยคุณก็ขุดจริงจังนานป่ะเจอก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมันมีไม้แลบๆออกมาป่ะมันมีแบบไม้แลบๆแล้วคุณเห็นไม่มีเลยอยู่ใต้พื้นเลยคือคุณไม่รู้เลยคือคนเดินผ่านไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้พื้นนี่มันมีอะไรอยู่ข้างใต้ถูกป่ะขุดไปลึกมั้ยประมาณช่วงแล้วคุณไม่ตกใจเหรอก็ตกใจป่ะก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์งี้วะตอนนั้นผมไปเรียนครับเหรอแล้วก็ช็อกไหมเพราะอยู่ดีๆเนี่ยการที่แบบเราบอกว่าเฮ้ยมันมีไม้ตะเคียนอยู่ตรงนี้นะแล้วมันขุดมาแล้วมันเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะตอนนั้นตัวก็เชื่อไหมครับว่าคุณแม่เนี่ยมีผีมาเข้าสิงจริงๆเชื่อครับเชื่อโดยที่เราก็ไม่ได้เห็นถูกไหมแต่มีคนอื่นพูดตอนนั้นอาการของแม่เป็นไงบ้างก็จากที่มีคนเล่าให้ฟังคือมีคนบอกว่าแม่ลำและชี้และชี้ถูกจุดครับแล้วพอพูดไปก็เจอจริงแม่มีสติอยู่ไหมฮะตอนนั้นฮะตอนที่ถูกผีก็เหมือนไป50-50รู้มั่งไม่รู้มั่งก็คือพอบอกชี้จุดปุ๊บเขาก็ถอยไปเลยแล้วหลังจากที่แม่ตะเคียนขุดขึ้นมาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเราตั้งไว้ไงเราก็ตั้งไว้แล้วเอาผ้าผูกอะไรเงี้ยนอนพาดกระโต๊ะแล้วก็เอาผ้าผูกเอาถวายพวกดอกไม้ทุกแล้วก็น้ำครับค่ะแล้วก็หมากภูแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกผมก็ผ่านมาไม่นานครับประมาณเดือนผมก็โดนอ่ำอ่ะคือผมนอนอยู่แล้วก็เหมือนแบบหายใจไม่ออกเรียกใครก็ไม่ได้ยินครับแล้วพอผมลืมตาได้ผมเห็นว่าเขามานั่งทับที่อกนั่งแบบว่าหันคางนั่งทับช่วงครับแปลว่าเห็นเป็นรูปร่างแล้วเป็นผู้หญิงเห็นผมยาวปิดหน้าไม่เห็นหน้าหลังจากนั้นผมรู้สึกได้ว่าเหมือนมีมือเข้ามาจับแต่ว่าผมรู้แล้วว่าเป็นเข่าแน่ๆจับตรงบริเวณไหนของผมจับบริเวณเพศคุณครับ
หรอครับแล้วผมก็เหมือนดิ้นเพราะผมรู้แล้วว่ายังไงก็เป็นข่าวแน่ดิ้นแล้วคือจับนี่คือมันรู้สึกได้เลยป่ะครับก็คือแค่ช่วงนั้นครับแป๊บเดียวครับถ้าเกิดว่าวันนั้นคุณดิ้นไม่หลุดแล้วคุณก็คิดว่าจะเกิดอะไรคงต้องเป็นผัวโดนเขาลวนลามเงี้ยเหรอเสร็จผีเงี้ยเหรอคุณโดนผีข่มขืนเงี้ยเหรอครับแล้วเช้ามาผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่เขาเลยไปหาร่างทรงที่เขานับถืออยู่พาผมไปครูบาอาจารย์ครับครับก็พอไปหาร่างทรงเขาก็เข้าผ่านร่างทรงครับเข้าเขาว่ากูไม่ใช่แม่ตะเคียนบอกว่ากูเป็นเมียมึงเมื่อชาติที่แล้วพวกมึงอะโง่เอากูขึ้นมาเขาบอกว่าถ้ากูไม่บอกมึงถ้ากูไม่โกหกมึงว่ากูเป็นแม่ตะเคียนอะพวกมึงไม่เอากูขึ้นมาหรอกก็เหมือนโดนหลอกให้ขุดขึ้นมาใช่ไหมเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นผมก็กลัวครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยเขาจะอยู่ชีวิตผมเขาก็แม่เขาถามว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมอะไรเงี้ยเพราะมันจะอยู่ผีกับคนจะอยู่ได้ด้วยกันได้ไงครับครับเขาว่าเขาไม่ยอมเขาจะผมด้วยเพราะว่าเขาแค้นมากเพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วผมเป็นผัวเมียกันชาติที่แล้วครับแล้วผมทิ้งเขาไปแล้วเขาฆ่าตัวตายมีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวที่ผีแฟนเก่าคุณมารังควานตอนนั้นก็คือปรึกษากับพ่อครับว่าจะทำยังไงดีครับผมเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเขามาอ้ามผมอะไรอีกแล้วโดนแบบหลายครั้งแล้วเงี้ยก็ไม่ดีต่อตัวผมด้วยอะไรเงี้ยย่าเขาเหมือนโมโหเขาพูดลอยๆไปแม่เขาว่ากินข้าวอยู่เขาพูดลอยๆไปว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็เอาไปทิ้งอะอย่างเงี้ยครับอยู่ไปก็หลอกคนในบ้านให้เขากลัวด้วยอะไรเงี้ยเห็นย่าบอกว่าพอย่าพูดไม่ทันจบเลยแม่ก็เฟี้ยงจานข้าวครับก็คือข้าวแม่เขาก็คือจะไม่ไหนไม่ไปกูอยู่ผัวกูแล้วคุณไม่เจรจาต่อรองคุยกับแฟนเก่าคุณว่าแบบเฮ้ยใจเย็นดีตัวเองก็วันนั้นที่หลังจากเข้าแล้วสิหลังจากที่เขาเข้าแม่เขาก็ไม่ออกเย็นเย็นต้องเย็นนะพ่อกลับมาจากทำงานผมก็กลับมาดีก็ต้องไปนิมนต์พระมาบ้านเขาก็ไม่ออกแล้วจนเจรจากันจนเขาออกเขาบอกว่าอย่าจะไม่ทำแล้วเขาอยู่บ้านนี้เขาจะไม่ไปไหนก็อยู่ขออยู่พาก็บอกก็อยู่คุ้มครองคนในบ้านอะไรเงี้ยเขาก็รับปากว่าจะอยู่คุ้มครองคนในบ้านใช่ไหมอะไรสุดท้ายเขาก็ทำอีกตัวของวิญญาณตนเนี้ยวิญญาณผู้หญิงคนนี้ที่มาพร้อมกับไม้ตะเคียนเนี่ยคิดว่าเขามาพร้อมเป็นวิญญาณแห่งความรักหรือว่าเป็นวิญญาณแห่งความโกรธแค้นยังไงอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะแค้นผมครับน่าจะแค้นปัจจุบันคุณมีแฟนปะไม่ครับชื่ออะไรชื่อใหม่ครับและใหม่เคยเจอแฟนเก่าคุณป่ะที่เป็นผีก็ตอนเคยครับเคยโดนก็สองสามวันเนี่ยล้อยังไงเล่าดิคือมีวันนั้นแฟนผมเล่าให้ฟังครับวันที่ผมไปทำงานครับก็คือนอนอยู่แล้วรู้สึกได้เหมือนมีคนมานั่งทับมีคนมาแบบแล้วพอคือแบบขยับตัวไม่ได้ครับเรียกใครก็ไม่ได้ยินแล้วหลังจากนั้นมาก็มีเสียงพูดอะไรไม่รู้ครับเขาไล่ผมฟังพูดแล้วเขาก็พยายามบอกว่าพูดอะไรต้องการอะไรให้บอกเขาก็พูดก็ไม่ได้ยินแต่คือรู้สึกได้ว่าคือเรียกใครก็ไม่ได้ยินเลยแล้วพอเช้ามาเขาก็เล่าให้ผมฟังผมก็คือรู้แล้วว่าคือเป็นผู้หญิงคนนี้แน่ปัจจุบันนี้ตัวก๊อตยังโดนผีอำอะไรอยู่ไหมโดนครับโดนตลอดตั้งแต่พอรู้พอไม้ขึ้นมาก็ต้องโดนตลอดจนถึงทุกวันนี้เจอมากี่ปีแล้วครับเนี่ย4ครับเดือนละกี่ครั้งฮะโดนอำ3-4 ครั้งครับบางทีมากๆสุดก็อาทิตย์ละครั้งมีอะไรอยากจะบอกกับผีตะเคียนบ้างไหมครับก็ผมอยากจะบอกว่าผมกลัวครับคือผมโดนมาตั้งแต่ผมอายุ18จนถึงทุกวันนี้ครับผมก็อยากให้หลุดพ้นต่อกันผมก็อยากจะมีแฟนเป็นคนครับแบบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพราะทุกวันนี้ผมก็กลัวพ่อแม่ผมก็เป็นห่วงกลัวจะเกิดอะไรกับผมไหมครับวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับก็คือเขาเข้าแม่ผมครับว่าเขาเป็นแฟนผมเมื่ออดีตชาติมาวันนี้ผมก็เลยอยากจะตัดกรรมครับเพราะผมก็อยากมีแฟนเป็นคนครับไม่ได้อยากมีแฟนเป็นผีครับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราเชิญคุณดิวนะครับมาร่วมพูดคุยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะหาทางออกให้คุณยังไงได้บ้างนะเดี๋ยวเจอคุณดิวดีกว่าเชิญเลยครับ
ซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับคุณพศินและคุณบุญนิสานะฮะคุณพศินนั้นมีเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวนะครับในเลขวันเกิดมีคำว่าคิดถึงผีหรือคนที่ตายจากไปนะครับส่วนคุณบุญนิสานะครับคนนี้เครียดเรื่องอนาคตแล้วก็มีความเครียดเรื่องห่วงเกี่ยวกับชีวิตค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะทำให้เขานะครับไปพึ่งพิธีกรรมต่างๆนะครับที่อาจจะมีผลต่อชีวิตของเขาได้นะครับอย่างเช่นมีอาการคุ้มคลั่งหรือผีเข้าเพราะเชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิด อีกกรณีหนึ่งนะครับในตัวเลขเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขามีไปประสบอุบัติเหตุอะไรเสียชีวิตหรือเปล่าในระหว่างที่ไปทำพิธีกรรมนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพศินกับคุณบุญนิสานะครับพศินเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ห่วงเรื่องคนในครอบครัวหรือที่ถึงคนในครอบครัวนะครับผมแล้วคุณบุญนิสาเนี่ยผมให้2กรณีเพราะว่าผมไม่รู้จักเขานะกรณีแรกคือถ้าเกิดไม่อยู่แล้วคนๆนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องถูกหลอกนะครับให้ไปอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับส่วนถ้ายังอยู่คนเนี้ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมนะครับอย่างเช่นไปอยู่ในพิธีกรรมหรือว่าไปมีของอะไรที่อาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนมีวิญญาณหรือมีผีที่แบบติดตามหรือเข้าตามมาเข้าสิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยให้น้ำหนักไปในเรื่องนั้นนะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่าสองท่านที่อยู่ตรงเนี้ยเขามาได้เรื่องอะไรและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ซึ่งหลังจากที่คุณปลิดถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณริวได้ฟังทางคุณริวก็ได้ให้คุณเจนจุดธูปเชิญดวงวิญญาณและคุณริวจะสื่อสารอะไรได้หรือไม่วิญญาณใดเนาะถ้าในครอบครัวเล่าแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าเธอมีตัวตนจริงมาที่นี่ได้เลยขอเคลียร์ก็ไม่มีอะไรมันก็คือไม้ธรรมดาถ้าแม่อยากให้รายการนี้ช่วยอะไรแม่เล่าความจริงมาเล่าออกมาว่าลูกเกิดอะไรขึ้นผีมันทำอะไรบ้างถ้ามันทำได้ขนาดนั้นมันต้องปกป้องไม้มันได้แม่กลัวกลัวลูกเป็นอะไรกลัวลูกเป็นอะไรมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นลูกก็เคยเจออุบัติเหตุนะชนกับรถพ่วงอ่ะแล้วคุณคิดว่าเป็นพ่อยเนี่ยเหรอกลัวลูกอย่างเดียวเพราะว่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องลูกชายอย่างเดียวเพราะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรผมก็ไม่สบายผมก็กลัวเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะเขาจะทำเราได้ก็ต่อเมื่อเบญจเพสดวงตกเท่านั้นถ้าเป็นชีวิตปกติที่เหลือนั่นคือความประมาทความประมาทก็คือทำให้เขาได้มีโอกาสทวงหนี้ได้เจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงไม่มาเข้าเพื่อมานั่งเตือนให้หนูมีชีวิตอยู่เป็นปีๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเข้าใจไหมลูกเจ้ากรรมนายเวรคือมาแล้วเอาเลยคือเจอแล้วต้องทวงหนี้นะครับเพราะนั้นต่อให้พ่อยพระดีหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็กันเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เพราะพระพุทธองค์บอกแล้วว่าเรามีกรรมเป็นของตนแต่ถ้าเกิดมาเข้าแล้วบอกแม่อย่างเงี้ยพี่ริวถือว่าไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นไม่มีการเตือนแบบนี้ถ้าเตือนคือเตือนด้วยการเอาชีวิตเลยถ้าเรารอดได้นั่นหมายความว่าเราต้องรีบทำดีละนะครับพี่ริวทุกครั้งที่เขาโดนอำเขาจะเห็นผู้หญิงคิดว่าเป็นเพราะอะไรเห็นยังไงอ่ะเห็นกับตาหรือเห็นในฝันเห็นกับตาเห็นกับตาบางทีก็มีเสียงด้วยเห็นกับตานี่เห็นยังไงอ่ะลูกเขามานั่งครับเห็นมานั่งเลยครับทุกครั้งไหมไม่ครับแล้วที่มีเสียงอ่ะมีเสียงก็มีครับแล้วหนูเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก่อนหนูไม่เคยเป็นแล้วทำไมถึงเริ่มเป็นคุณไม้ขึ้นมาก็สักพักผมก็โดนครับโดนอัมเลยโดนอัมซึ่งตอนนั้นรู้ก่อนหรือยังว่ามีผีผู้หญิงรู้แล้วครับแต่คนในบ้านเขาคนนอกบ้านเขาก็เห็นกันนะว่ามีวิญญาณอยู่ในบ้านเพื่อนเขามาที่เราที่บ้านน่ะก็เห็นเป็นยืนเป็นรูปเป็นร่างเป็นผมยาวปิดไอ้ปิดหน้าปิดตาไม่เห็นหน้า
คุณแม่ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยมีกี่คนที่รู้อะก็เรื่องวิญญาณพวกนี้มีกี่คนที่รู้โอ้เพื่อนฝูงเยอะที่ว่าเห็นตอนที่เนี่ยแต่ก่อนบ้านเราไม่เคยมีเรื่องผีเลยแต่พอวันนึงเราพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคนข้างบ้านก็มาพูดเห็นผงเห็นผีเห็นผงเห็นผีอย่างเงี้ยมันก็มาจากที่เราเล่านั่นแหละแต่เขาอะจะไปพูดต่อยังไงอันนั้นแหละคือสิ่งที่มันไม่ดีกับเราละเออถ้าเรื่องแบบนี้เราไม่พูดออกไปมันจะไม่มีคนพูดต่อที่เรากลัวคือเรากลัวคนเอามาพูดต่อแล้วนี่เก็บไปเครียดไงจะนอนก็ไม่กล้านอนอยู่คนเดียวก็ไม่กล้าอยู่ทีกันผมว่าเหมือนแบบกลัวแล้วแบบทำให้กลายเป็นแบบมอนก้อนจะนอนแล้วเราก็ระแวงเพราะถ้าวิญญาณมาให้เห็นจนขนาดนั่งค่อมแล้วให้เห็นได้เนี่ยมันต้องคุยแล้วไม่ใช่คุยผ่านแม่ถ้าเจ้าหนี้มาเนี่ยเขาจะทวงใครถ้าเจอคุณทวงผมเออแล้วไปเขาจะไปทวงแม่ทำไมอ่ะถ้าเกิดเขาจะทวงเขาต้องทวงคุณก่อนเพราะคุณเป็นเจ้ากรรมกับเขาถ้าจะเข้าก็ต้องเลือกคุณก่อนเพราะคุณเป็นเจ้ากรรมกับเขาเข้าใจไหมเออคนในบ้านเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนเราเป็นหนี้อ่ะถ้าคนนี้เป็นหนี้นอกจากคนนี้ไม่อยู่เขาถึงมาทวงแม่ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไปฆ่าเขาตายแล้วความแค้นนั้นมันรุนแรงเหลือเกินจนเขาไม่ยอมไปไหนแล้วผูกเวรกับเราถ้าผูกเวรกับเราเขาจะไม่เข้าคนอื่นเขาต้องมาหาคนที่มีกรรมกับเขาเรื่องอำลูกนี้คนละเรื่องเลยนะเขาเกิดปีฉลูเนี่ยนะคนปีฉลูปกติเนี่ยมือเท้าชาง่ายตะคริวง่ายอาการปวดหลังบ่อยหนักต้นคอบ่อยเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะถ้ากินถ้าไม่กินดีหรือว่าถ้าไม่ได้แบบนอนดีอย่างเช่นนอนแล้วหมอนสูงมากหรือนอนหมอนต่ำมากเกินไปหรือชอบนอนบนพื้นโดยไม่มีอะไรรองก็จะเป็นได้ง่ายไม่เคยให้น้ำหนักว่าผีเลยนะแล้วตอนนี้ตัวก๊อตทำงานอะไรอยู่ครับทำงานบริษัทอยู่กับพ่อทำงานบริษัทอยู่กับคุณพ่ออยู่กับพ่อทำอะไรบ้างงานเอาหนังใส่เครื่องปั่นเอาหนังใส่เครื่องปั่นแล้วปกติกับเพื่อนเป็นไงบ้างลูกหนูใช้ชีวิตยังไงกับเพื่อนหลังจากเย็นผมว่าจะเตะฟุตบอลกับเพื่อนทุกวันแล้วปกติหนูนอนกี่โมงลูกนอนพักผ่อนอะไรตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ตอนนี้ผมทำงานตอนเช้าผมก็นอนไวทุกวันแม่เอาตอนนี้สิก่อนหน้านั้นเราใช้ชีวิตยังไงลูกก็คือเสาร์อาทิตย์ก็คือกินกับเพื่อนเข้าไปหาเพื่อนพี่ริวเลยให้น้ำหนักเรื่องนั้นนะแล้วก็เห็นหน้าตาเรียบร้อยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคิดเยอะเป็นเครียดเป็นคนคิดเยอะเก็บความทุกข์ในใจเยอะแล้วที่สำคัญคือเห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยอารมณ์ร้อนเลขรถก็บอกอยู่แล้วว่าใจร้อนไม่ใจร้อนก็มี2อย่างเพราะ54คือใจลอยใจลอยอย่างเช่นชอบคุยโทรศัพท์ใช่ชอบคุยโทรศัพท์ในรถเพราะพ่อเขาจะบ่นประจำชอบเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์ขับรถไม่เอาอันตรายเออนั่นแหละแล้วเกิดอุบัติเหตุไปโทษผีได้ไงนะครับอันนั้นก็เลยไม่เห็นกำลังห่วงไปที่คุณแม่มากกว่าเพราะคุณแม่มีแต่วิตกกังวลเครียดค่อนข้างคิดเยอะอันนี้ที่ผมห่วงแต่ถ้าไม้เนี่ยผมยังไม่เจอไม่มีอะไรสามารถเลื่อยเสร็จแล้วนะเผาเลยมีอะไรแบบอยากทราบอีกไหมผมว่านะสมมตินะนี่พูดจริงๆเลยนะสมมติว่าคุณริวหั่นเสร็จปั๊บอะแล้วมันแบบพังทลายไปแล้วอะไรเงี้ยเสียไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะแต่ที่ผมกลัวคือพอหลังจากทำไปแล้วพอเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขาหน่อยนี่ไงนี่รายการทำเนี่ยนี่ไงเออดูดิพ่อแม่ก็คิดอยู่ไงเราก็เลยอ่ะเราไม่กลัวผีเรากลัวคนกลัวคนคิดมากจิตใจเราสำคัญนะคุณเจนจิตใจความคิดทัศนคติต่อสิ่งที่เราใช้ชีวิตเนี่ยห่วงลูกมากใช่เข้าใจห่วงลูกก็เพราะนั้นสิ่งที่แม่ควรคุยกับลูกตรงๆคือเขามีพฤติกรรมนิสัยยังไงที่แม่เป็นห่วงเขาแม่ควรเตือนเขาจริงๆจังๆในเรื่องที่แม่เป็นห่วงแม่อย่าเอาความทุกข์กับสิ่งที่มองไม่เห็นมาปะปนกันบางความเชื่อใช้เตือนคนได้แต่บางความเชื่อพอใช้เตือนเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นคนคิดวิตกจริตไปเลยเพราะนั้นตัวเราเองก็ต้องดูว่าเรามีอะไรให้แม่เป็นห่วงบ้างเขาเตือนเราบ่อยไหมเพราะตอนนี้ผมดูน้องอ่ะในวันเดือนปีเกิดอ่ะถ้าจะตายแค่เรื่องเดียวคือดื้อรั้นด้วยตัวเองมากกว่า
ไม่มีเวลาของเขาที่เขาจะจากไปนะครับเคลียร์นะสบายใจแล้วนะสบายใจแล้วนะแม่เขากังวลด้วยกังวลครับเพราะเป็นห่วงผมแล้วพระศิลป์ดื้อรั้นไหมล่ะลูกครับครับดื้อหรือไม่ดื้อเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่เตือนอะไรก็ฟังหน่อยอย่างเช่นเลขทะเบียนรถเนี่ยลูกเรื่องนี้เรื่องจริงเลข5นำหน้าเนี่ยหมายถึงอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเลข4หมายถึงคุยเยอะแล้วก็ในภาษาจีนแปลว่าผีหมายความว่าหนูจะเป็นผีได้ถ้าหนูประมาทสิ่งที่ต้องระวังคือความประมาทของคุณก๊อตที่จะทำให้เขากลายเป็นผีนั่นเองครับคนอวดผีสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวข่าวดังที่มีคนร้ายขโมยกะโหลกศีรษะจากศพที่ถูกรถชนตายแม่ของผู้ตายต้องทนทุกข์ทรมานเพราะสงสารวิญญาณลูกสุดหัวใจมันเหมือนตอกย้ำความเจ็บปวดของแม่ทำใจไม่ได้ครับคือเสียชีวิตไปแล้วก็เรายังมาโดนแบบนี้อีกใช่ไหมเหมือนหัวใจจะสลายค่ะครับทุกวันนี้แม่ก็กินข้าวกืนไม่ลงคิดสงสารลูกคนที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะไม่ตายดีครับเวลาเผากระดูกก็จะเป็นโครงดำก่อนตายก็จะตายแบบทรมานนะครับตายแบบกินไม่ได้ลำไส้เน่าทุกอย่างก็คือสิ่งที่คุณไปยุ่งกับของสกปรกช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตลอดหลอนในสถานที่สุดเฮี้ยนทั่วประเทศกับกลุ่มแบ็คแพคเกอร์ที่พกพาความกล้ามาเต็มร้อยเพื่อไปพิสูจน์ความน่ากลัวที่รอการท้าทายจากพวกเขาอยู่ในทริปที่ได้ชื่อว่าหลอนที่สุดในวินาทีนี้กับปฏิบัติการล่าท้าผี Ghost Tripปฏิบัติการที่จะพลิกแผ่นดินค้นหาความน่ากลัวทั่วประเทศไทยและวันนี้แบ็คแพคเกอร์ของเราต้องคิดค้น3วิธีหาเรื่องผีกับวิธีที่มีชื่อว่าตีฝีปากกับผีโอเคนะครับเดี๋ยวภารกิจนี้นะฮะเป็นภารกิจที่พี่ลุงนะครับกับพี่นายนะเคยได้มาทำกันแล้วเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับขอให้ประตูนี้ปิดอีกทีนึงปิดไปเลยเขาจะโกรธแล้วเปล่าวะเขาจะโกรธแล้วก็ได้โอ้หนูมาทีนะคะหนูมาถ่ายรายการค่ะหนูไม่ได้เฮ้ยอะไรนี่โถ่ตกใจหมดเฮ้ยประตูปิดพี่ประตูปิดพี่เดินมาเลยครับพี่โอเคมาตรงหน้าห้องก่อนเลยครับพี่บอลพี่ตั๊กครับดูบรรยากาศข้างในห้องนี้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงทำไมพี่ลุงกับพี่นายทำไมถึงได้กลัวห้องนี้กันนะฮะก็เป็นห้องเหมือนที่มีคนเคยอยู่นะฮะพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กดูอะไรครับพี่ตั๊กดูอะไรครับพี่ตั๊กคือผมสงสัยที่ว่าประตูบานเนี้ยปิดเองได้ยังไงครับถ้าพร้อมแล้วนะผมอยากให้พี่ตั๊กกับพี่บอลนะครับเข้าไปในห้องเลยครับพี่บอลแทนภารกิจนี้พี่บอลจะทำอะไรเพื่อสื่อสารกับเขาครับผมคิดว่านะฮะสิ่งที่คุณนาน้องนายกับน้องลุงเจอคือเรื่องประตูผมก็อยากให้คุณตั๊กนะลองไปยืนตรงประตูแล้วก็ดูซิว่าประตูจะปิดไหมครับจะได้รู้เลยว่าพี่อ่ะรักผมจริงๆหรือเปล่าไหมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมพี่เจแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับรวมถึงพี่ตั๊กกับพี่บอลฮะลุ้นนะฮะว่าประตูเนี่ยจะปิดเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับเรียบร้อยครับจุดธูปแล้วครับเราสองคนขออัญเชิญดวงวิญญาณเราสองคนขออัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางผีผู้ชายผีผู้ชาย
ที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหากได้ยินเสียงของผมสองคนหากได้ยินเสียงของผมสองคนเราขออัญเชิญท่านมาชั้นสามเราขออัญเชิญท่านมาชั้นสามและแสดงฤทธิ์เดชให้เห็นว่าท่านมีอยู่จริงและแสดงฤทธิ์เดชให้เห็นว่าท่านมีอยู่จริงหากรับรู้ได้ขออัญเชิญมาตอนนี้ด้วยเถิดหากรับรู้ได้ขออัญเชิญมาตอนนี้ด้วยเถิดและดวงวิญญาณจะมาตามคำเชิญของทั้งสองหรือไม่รับชมต่อช่วงหน้าครับ